หลังจากที่พี่ไม้ได้ไปวิเคราะห์ตัวเองนะครับอย่างละเอียดทีท้วนนะครับก็ทำให้พี่ไม้นะครับได้สรุปนะว่าสิ่งที่พี่ไม้จะต้องทำการฝึกซ้อมต่อไปแล้วก็แก้ไขนะครับนั่นก็คือท่าดำคืออะไรวะก็คือเรื่องของสปีดความเร็วนะฮะหลังจากที่พี่ไม้ไปนั่งทบทวนใช่ไหมเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เรายังต้องปรับปรุงนะครับหรือปัญหาของการบินเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับแล้วก็วางแผนว่าจะแก้ไขมันยังไงนะโอเคละสำหรับบางคนนะครับที่ซื้อโดรนมาน้องๆก็ซื้อด้วยตัวของน้องเองใช้เงินของตัวเองนะครับบางคนนะครับถ้าแค่ได้บินแล้วมีความสุขก็จบกันไม่มีปัญหาอะไรนะถือว่าประสบความสำเร็จในการบินแล้วเพราะว่าเราต้องการที่จะผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขจากการบินนะครับมันก็เป็นเงินของน้องๆนะดังนั้นบินแล้วมีความสุขพี่ไม้ถือว่าจบนะครับ complete ละแต่สำหรับคนอีกกลุ่มนึงนะที่รักในการพัฒนาอยากจะบินให้มีความพัฒนาที่ดีขึ้นด้วยเนี่ยความพัฒนาความสามารถเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมที่มีระเบียบวินัยนะครับดังนั้นถ้าสมมติเราใส่แบตใช่ไหมแล้วเราก็บินเลยโอ้ไปนู่นมานี่มานั่นนะครับเรียบร้อยแล้วครับแป๊บเดียวแบตเตอรี่หมดนะครับก็อัตราสิ้นเปลืองผ่านไปเรียบร้อยแล้วทักษะก็จะไม่เพิ่มเลยนะครับก็แล้วแต่นะถ้ามีความสุขก็จบนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยเราจะต้องแยกแยะให้ออกว่าจุดไหนที่เราไปบินถ่ายทำบินทำงานบินเพื่ออะไรแต่ถ้าสำหรับการที่เราจะมาบินเพื่อฝึกซ้อมเราเจอสนามฝึกซ้อมแล้วแต่เรายังไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะฝึกซ้อมเรื่องอะไรมันก็จะไม่เกิดทักษะเลยมันอาจจะเกิดขึ้นแต่น้อยมากนะครับแต่น้อยมากนะเอาล่ะวันนี้พี่ไม้ก็จะมาเดินดูสถานที่ก่อนซึ่งดูสิหญ้ามันสูงมากนะพี่ไม้นึกว่ามันอยู่แค่ระดับเอวนะแต่นี่คือท่วมหัวนะท่วมหัวแล้วต้นไม้เนี่ยเวลาที่เราบินน่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสูงขนาดนี้เกิน20เมตรอะครับแสดงว่าด้านบนเนี่ยพี่ไม้เก็บไม่ได้แน่นอนพี่ไม้มีอุปกรณ์มีเชือกที่ยาวเกินนะแต่พี่ไม้เควี้ยงไม่ถึงนะตอนนี้กำลังหาปืนอยู่ใครมีปืนขายเป็นปืนแบบว่ายิงนะฮะยิงตะขอขึ้นไปแล้วไปเกี่ยวแล้วดึงลงมาอย่างเงี้ยนะถ้าเควี้ยงเนี่ยพี่ไม้เควี้ยงได้แค่ประมาณ15เมตรแค่นั้นเองนะครับเอาล่ะเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเราควรที่จะแก้ไขจุดไหนก่อนวางแผนให้กับตัวเองดังนั้นเนี่ยพี่ไม้ก็จะวางแผนให้กับตัวเองว่าในสนามนี้เนี่ยพี่ไม้จะไม่ฝึกนะครับเรื่องของเทคนิคนะครับหรือท่าทางต่างๆนะครับเพราะว่ารู้เลยนะครับว่าถ้าเรามาวิบวับตีลังกาเล่นในพื้นที่แบบเนี้ยไม่กี่นาทีครับเรียบร้อยลำพี่ไม้ก็อาจจะร่วงอีกนะครับหรือไม่ก็ค้างด้านบนนี่คือเรียบร้อยเลยยากเลยเก็บยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเราเองเราก็จะได้แก้ไขในจุดที่มันจำเป็นนะครับซึ่งพี่ไม้จะฝึกบินนะครับให้เร็วขึ้นนะฝึกหลบหลีกนะครับให้ดียิ่งขึ้นก่อนนะครับนี่คือพื้นฐานเลยนะพี่ไม้จะฝึกประมาณ 5-10 ครั้งแล้วก็สรุปกับตัวเองว่าดีขึ้นไหมโอเคไหมแล้วเหมือนที่พี่ไม้บอกแหละว่าทุกครั้งน่ะปัญหาที่เกิดส่วนมากจะไม่ได้เกิดตอนที่เราเข้าท่าทางมันจะเกิดตอนที่หลังจากที่เราเข้าท่าทางไปแล้วนะกำลังจะจบท่าหรือไม่ก็จบท่าพอดีแล้วเรามาเจอสภาวะที่เราแก้อาการมันไม่ทันมันก็จะไปร่วงช่วงนั้นแหละแต่น้อยคนนะครับที่บินแล้วก็บินไปชนเลยอย่างเงี้ยแบบฮิวแมนแบบเออร์เรอร์โคตรอ่ะคือบินไปแล้วก็เฮ้ยต้นไม้ดีกว่าชนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยน้อยนะไม่ค่อยมีนะสถานการณ์แบบนี้นะส่วนมากนะครับก็คือเสร็จท่าพอดีนะครับทำท่านู่นนี่นั่นหรือไม่ก็เสียหลักแล้วก็เห็นภาพที่ไม่สามารถที่จะแก้อาการได้แล้วก็ร่วงแล้วก็ชนส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะครับกับอีกประเด็นนึงก็คืออุปกรณ์เออร์เรอร์นะอันนี้ก็ไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงนะครับก็ต้องเลือกอุปกรณ์ที่มันได้มาตรฐานเนาะเอาล่ะดังนั้นนะครับเมื่อพี่ไม้วางแผนกับตัวเองแล้วพี่ไม้ก็จะพยายามนะครับทำตามนะครับทำตามนะครับแผนที่ตัวเองวางไว้นะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างพัฒนาการตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็
ไม่เสียทรัพย์สินนะครับไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะเสียอุปกรณ์อาจจะเสียลำนะครับแล้วก็โอ้ยหลายเรื่องเลยนะครับที่มันจะตามมาวิเคราะห์ตัวเองให้ออกนะครับแล้วก็พยายามนะครับหาจุดที่จะต้องแก้ไขให้เจอโอเคละนะครับวันนี้นะครับคิดว่าพอที่จะมีสาระกับน้องๆบ้างนะครับเหมือนที่พี่ไม้บอกนะประสบการณ์อันน้อยนิดของพี่ไม้นะครับไม่รู้ว่าจะพอมีประโยชน์กับน้องๆไหมนะแต่ยังไงก็ติดตามกันแล้วก็ทนดูกันต่อไปนะ วันนี้นะพี่ไม้ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ละเมื่อสักครู่นะครับแต่พี่ไม้เดินมาสำรวจมาดูเส้นทางกันก่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันนะวันนี้นะครับพี่ไม้จะรอดหรือจะร่วงอีกตามเคยนะครับมาดูกันนะครับวันนี้พี่ไม้บินออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ go go goyou
Closer to me, I wanna let